ศูนย์บรรเทาทุกผีศูนย์บรรเทาทุกผีในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวข่าวดังที่เชื่อว่าทุกคนคงจะติดตามกันมาโดยตลอดซึ่งเป็นเรื่องราวของน้องแอมที่ถูกกลุ่มเพื่อนล่อลวงไปฆ่าหันศพและฝังดินทิ้งไว้ในเขตจังหวัดขอนแก่นซึ่งในปัจจุบันแม้ทางการจะตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุสุดสะเทือนใจไว้ได้ทั้งหมดแล้วแต่แม่ของน้องแอมยังคงเป็นห่วงว่าดวงวิญญาณลูกสาวสุดที่รักอาจจะยังไม่สงบสุขในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนะฮะดังมากครับผมต้องบอกว่าดังมากมากๆจริงๆนะครับเป็นข่าวที่คนเนี่ยทั้งประเทศให้ความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามข่าวในโซเชียลมีเดียเนี่ยตลอดเลยนะฮะเป็นข่าวของผู้หญิงคนหนึ่งครับหน้าตาดีถูกฆาตกรรมนะครับโดยการที่หั่นตัวเองหั่นศพเนี่ยนะฮะผ่าออกเป็นสองท่อนด้วยกันแขนซ้ายถูกตัดขาดครับยัดใส่ในถุงดำแล้วก็แบ่งเป็นส่วนๆเลยนะครับทิ้งไว้ในป่าผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณวริศราหรือว่าชื่อเล่นว่าชื่อแอมฆาตกรเนี่ยเป็นเพื่อนของเธอเองนะครับแล้วก็ฆ่าเธอฆาตกรถูกจับตัวได้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับคนที่ร่วมมือในการฆ่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราจะได้สัมภาษณ์คุณแม่ของน้องแอมคุณแม่มีความเชื่อว่าแอมเนี่ยยังไม่ไปไหนครับวิญญาณยังทนทุกข์ทรมานอยู่นี่นะครับแล้วก็มีคนเห็นวิญญาณของแอมเนี่ยอยู่ในรถคันที่น้องแอมเนี่ยถูกฆ่าด้วยนะครับตำรวจเองเนี่ยนะครับก็เห็นน้องแอมเหมือนกันเลยนะฮะวิญญาณว่ายังอยู่ในรถครับประกอบกับคุณแม่ก็ฝันเห็นถึงเหมือนกันผมบอกว่าสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับจะเป็นสัมภาษณ์ที่ประชาชนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็คนรอติดตามดูอย่างมากนะครับตั้งใจดูสัมภาษณ์นี้ให้ดีครับเชิญพบกับคุณรุ้งนะครับพิชภาคำเพิงใจครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับแม่ต้องแอบอืมเด็กสาวแม่ต้องแอบใช่ไหมครับคุณเรียกว่าคุณรุ้งคุณรุ้งนะครับแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแอบอายุเท่าไหร่ครับคุณแม่ปีนี้22เต็มแอบเขาทำอาชีพอะไรครับที่หลักๆก็คือเขาจะเป็นพิตตี้เป็น PR ครับก็เป็นเชียร์เบียร์แต่ไม่ใช่งานคาราโอเกะอย่างที่ออกข่าวอะค่ะจะเป็นต้อนรับเป็น PR ครับตามโรงแรม5ดาวในขอนแก่นเป็น PR ต้อนรับใช่ค่ะแอมเนี่ยเป็นคนเงียบเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแล้วก็แบบมีอะไรก็เก็บไว้ในใจเพราะเป็นเด็กน่ารักค่ะเรียบร้อยเป็นคนที่แม่มองยังไงก็ถึงจะแต่งงานแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเขายังเป็นเด็กตัวเล็กๆยังชอบคิตตี้ยังชอบอะไรที่คิกขู่ค่ะคุณแม่ครับแล้วเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียน้องแอมไปครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับแม่ครับแอมกลับขอนแก่นวันที่6พฤษภาครับซึ่งเพื่อนคนที่เข้าไปอยู่ด้วยก็เป็นเพื่อนทอมที่เขาเคยคบก่อนแต่งงานครับแม่เอ่ยชื่อได้นะได้ครับชื่ออืมค่ะอันนี้คือแม่รู้คร่าวๆจากคำให้การของว่ารู้จักกับกลุ่มนี้นะครับคือเป็นเพื่อนในวงเที่ยวเขานี่แหละอาจจะเป็น3คนนี่แหละแจ้เอิญเปียวนี่แหละซึ่งก็ไม่ใช่เพื่อนสนิทถึงขั้นที่แอมจะพูดให้ฟังว่าเป็นเพื่อนรักครับอาจจะแค่รู้จักจากทีนึงครับเป็นเพื่อนของทีนึงซึ่งเขามีเรื่องที่ว่าถูกตรวจฉีดในที่สถานบันเทิงใครโดนตรวจเจอสารเสพติดก็เลยถูกคุมตัวแต่แอมคือโดนด้วยคือเข้าตรวจแต่แอมไม่เจอครับแล้วจากนั้นสี่คนนี้ก็แยกแล้วเปียโดนตรวจฉีดไหมรู้สึกว่าจะโดนทั้งสามคนแอมก็เลยรอดออกมาแล้วแอมไปซักทอดจากเหตุการณ์นี้ใช่มั้ยฮะก็คือเจ้าหน้าที่จะถามแอมไปเอามาจากไหนเอายามจากไหนอ๋อจะเป็นไอคือโดนตรวจเสร็จปั๊บแล้วก็เลยไปถามว่าเอานี่เสพยาใช่มั้ยแล้วนี่ไปเอามาจากไหนเนี่ยคือตำรวจจะสาวไปถึงคนที่ขายแล้วว่าอย่างนั้นเถอะก็เลยถามแอมคือแอมอาจจะรู้แล้วก็ให้การที่เป็นประโยชน์คล้ายๆเป็นพยานครับ3คนนี้คือเค้าหนีไปทํางานที่อื่นเลยครับค่ะแล้วแอมก็ตกใจจากเหตุการณ์ตรงนั้นเค้าก็เลยบ
บอกให้แม่ว่าให้มาเก็บของเก็บอะไรคือเขาจะไม่อยู่ขอนแก่นแล้วแล้วเขาก็เลยก่อนใช่ไหมครับว่าอาจจะโดนทำร้ายเหมือนเขารู้แต่เขาไม่พูดให้แม่ฟังว่าเพราะอะไรแต่รู้สึกว่าเขาทั้งโทรศัพท์มาทั้งร้องไห้ทั้งเสียงแบบสั่นๆว่าแม่หนูจะไปอยู่กับแม่นะหนูมีปัญหาที่เขาตรวจตรงนี้แหละแล้วแอมไปซักทอดก็เลยโกรธแค้นกันก็เลยเกิดการฆาตกรรมมันเกิดขึ้นคือเปี้ยอย่างที่เป็นข่าวคือเปี้ยก็เลยมาฆ่าแอมค่ะคือเป็นความแค้นตรงนี้แหละที่ว่าไปซักทอดให้แฟนของเปี้ยต้องติดคุกแค่นั้นเองอันนี้คือเรื่องราวทางคดีนะครับและนี่คือเหตุการณ์การผิดใจกันของกลุ่มเพื่อนจนนำไปสู่การก่อเหตุสะเทือนขวัญคนไทยทั้งประเทศนั่นก็คือการเสียชีวิตของน้องแอมในเวลาต่อมาครับวันที่21ประมาณตี 3คุยไลน์กับแอมแล้วแอมบอกว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนต่อจะไม่เข้าห้องครับแล้วทีนี้พอจนสว่างก็เลยว่าเอาป่านนี้แอมยังไม่กลับใจไม่ดีละโทรไปก็ติดต่อไม่ได้จนทั้งวันของวันนั้นอ่ะจนถึงประมาณช่วงบ่าย 2 บ่าย 3ได้ตัดสินใจโทรมาหาแม่ว่าแอมปิดโทรศัพท์ได้โทรหาแม่มั้งไหมหนูกลัวน้องมีอันตรายซึ่งตอนนั้นแม่ก็เลยว่าทำไมอยู่ดีๆพูดว่ากลัวมีอันตรายซึ่งไม่กี่วันหลังจากที่น้องแอมให้การซัดทอดในเรื่องราวของยาเสพติดแก่ตำรวจจนนำไปสู่การผิดใจกันของกลุ่มเพื่อนน้องแอมก็ได้หายตัวออกไปจากบ้านโดยที่ไม่มีใครสามารถติดต่อกับน้องแอมได้จนในที่สุดเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าสะเทือนใจผู้เป็นแม่ก็เกิดขึ้นหลังจากที่น้องแอมหายตัวไปไม่กี่วันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามสืบเสาะค้นตัวผู้ต้องหาจนนำไปสู่การเปิดเผยจุดฝังศพของน้องแอมได้ซึ่งศพอยู่ในสภาพถูกหั่นและแยกชิ้นส่วนหลายชิ้นซึ่งคนร้ายได้ฝังศพของน้องแอมไว้ในที่ดินในเขตอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นแต่สำหรับผู้ที่โศกเศร้าและสะเทือนใจกับภาพร่างไร้ลมหายใจของน้องแอมมากที่สุดก็คือแม่ของน้องแอมที่ต้องมารับรู้ข่าวการเสียชีวิตของลูกสาวในลักษณะที่สุดแสนสะเทือนใจแบบนี้ครับคราวนี้คุณแม่ได้เห็นสภาพศพแอมไหมครับแม่ไม่กล้าดูแต่คุณพ่อดูแล้วคุณพ่อก็ยืนยันว่าใช่แอมเพราะว่าจะมีรอยสักที่เหนือราวนมแล้วก็มีด้านหลังตอนแม่ไปรับศพแอมคือแม่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นอะไรคือชิ้นส่วนที่เป็นท่อนเป็นอะไรคือเขาจะเอามาต่อกันแล้วก็พันเป็นมัมมี่ไว้พันเป็นมัมมี่แล้วก็เอาพลาสติกห่ออีกทีนึงแต่ก็เป็นแขนเป็นขาแบบตามส่วนของเขาเพราะเขาเป็นคนสูงค่ะจำได้เลยว่าเป็นสัดส่วนของแอมแต่หน้านี่เขาไม่ให้เปิดดูค่ะสภาพศพแบบนั้นคือต้องห่อต้องพันอย่างเดียวไม่งั้นมันก็จะหลุดมันจะออกจากกันคุณร้ายให้การว่ายังไงครับบอกว่าเขาให้การว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาแค่จะสั่งสอนทำแค่สลบแล้วเขาจะโยนลงรถเขาพูดอย่างนี้แต่ลักษณะการฆ่าคือมันมีเสียบหน้าอกแล้วก็เตรียมถุงมาพร้อมอย่างเงี้ยตานี่เขียวเพราะเขาถูกซ้อมโดยที่เอาถุงดำมาคลุมเขาตอนขึ้นรถ CRV ใช่ไหมคะก็รวมกัน3คนน่ะคือรวมทุบตีแอมเขาพูดอะไรหรือเปล่าครับคือมันเป็นคำพูดอะไรหรือเปล่าที่ทำให้คนร้ายเนี่ยโกรธแล้วต้องฆ่าเหมือนเขาบอกว่าถ้ากูไม่ตายพวกมึงตายถ้าจะทำกันขนาดนี้ถ้ากูรอดไปพวกมึงตายก็เลยฆ่าซะเลยค่ะคือเป็นคำพูดที่เปรี้ยวบอกว่าแอมพูดอย่างนี้ครับ2 อย่างที่เขาจะทำหลังจากที่ตายแล้วคือ1ถ่วงน้ำถ้าถ่วงน้ำก็กลัวมีคนมาเห็นเพราะมันต้องลอยขึ้นเขาก็เลยเปลี่ยนใจจะฝังนี้ก็คือต้องมีอุปกรณ์ต้องมามีเลื่อยมีอะไรมีถังเขาก็เลยเปลี่ยนใจที่จะมาฝังถ้าฝังแล้วคือมันจะสลายไปกับดินกับอะไรเลยคือเขาจะไม่มีใครมาเห็นเพราะต้องมีโบกปูนโบกอะไรค่ะ
และนี่คือคำสารภาพจากปากคนร้ายที่ลงมือฆาตกรรมน้องแอมอย่างเลือดเย็นจนทำให้น้องแอมต้องเสียชีวิตไปในที่สุดซึ่งเหตุการณ์นั้นสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้เป็นแม่อย่างมากทุกวันนี้แม่คิดถึงแอมอยู่ไหมครับคิดถึงทุกวันจุดธูปทุกวันพระก็จุดธูปบอกแทนที่แม่จะได้ทำกับข้าวให้หนูกินตอนหน้าหนูแม่กลับต้องมาจุดธูปของที่หนูชอบแม่เคยทำให้หนูกินแล้วเคยป้อนแม่ก็ต้องมาจุดธูปเรียกทุกครั้งที่แม่ทำกับข้าวที่แอมชอบเขาก็มาจุดธูปบอกหนูกินนะของชอบหนูทั้งนั้นเลยเรียกเขายังไงแม่เวลาที่เราจุดธูปเรียกว่าหนูหนูตลอดหนูได้ยินแม่ไหมหนูอยู่แถวนี้ไหมก็มีลมเพราะแม่จุดธูปอยู่หลังห้องจะเป็นหลังที่มืดครับก็อยู่ดีๆนิ่งๆก็มีลมพัดมากระทบตัวเราก็เหมือนแอมเข้ามาหลังจากที่แอมเขาเสียเนี่ยมีใครเจอวิญญาณของเขาไหมครับแม่ฝันเห็นครั้งหนึ่งเขายืนอยู่หลังรถ CRV คันที่เขาเสียแล้วก็มีผู้ชาย2คนยืนประกบเขาอยู่ข้างหน้าแล้วอยู่ข้างหลังแล้วแอมอยู่กลางเหมือนมีคนพาแอมมาเพื่อจะมารอให้แม่มาถึงแล้วก็เดินเข้ารถ CRV ไปแม่ฝันเห็นลูกครั้งเดียวแล้วแม่ก็ดีใจว่าแอมมาเข้าฝันแม่ได้แล้วเหรอซึ่งเป็นชุดสีชมพูชุดแบบที่เขาชอบมากครับเห็นบอกว่านอกจากอาการฝันแล้วเนี่ยแอมยังมาเหมือนกับมาสิงร่างของญาติพี่น้องด้วยใช่ไหมแม่จะไปรับศพแอมคืออะไรแม่ช่วยเล่าสิครับน้าที่เป็นน้องสาวพ่อชื่อน้ำมาศครับเขาก็เป็นแบบสื่อวิญญาณได้นะคะเขาก็นั่งอยู่เบาะแคบข้างหลังแม่แล้วเขาก็ร้องไห้ขึ้นมาเสียงไม่ใช่เสียงเขาร้องเหมือนว่าแม่ทำไมแม่ไม่มาดูศพหนูรอแม่ทั้งคืนหนูหนาวหนูมืดหนูอยู่ไหนก็ไม่รู้หนูกลัวแล้วน้ำมาศก็ร้องไห้แบบโคมไฟจนแม่ต้องไปจับมือน้ำมาศแล้วบอกว่าแม่ขอโทษที่แม่ช่วยอะไรหนูไม่ได้ตอนนี้แม่มาแล้วแม่จะมารับหนูนะหนูรอแม่นั้นนะหนูแม่ไปหาเจ้าหน้าที่ก่อนยังไงแม่ก็จะไปรับหนูตอนนั้นคือเขาบอกว่าเขามืดมากเขาอยู่ในนิติเวศอยู่ในห้องดับจิตแล้วแม่ไปปะไปเชิญวิญญาณมาปะไปหาเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะครับแล้วพอไปถึงสถานีตำรวจน้ำมาศกลัวอะไรก็ไม่รู้แบบเหมือนไม่อยากเข้าไปในสถานีตำรวจแม่บอกกลัวเหมือนเขาเป็นถ้าเห็นตาแผ่นดินคือผีจะกลัวนะตาแผ่นดินที่สถานีตำรวจครับพ่อก็เลยมาบอกว่ามาหาเจ้าหน้าที่ก่อนนะลูกพ่อจะไปหาหนูไม่หนูไม่ต้องกลัวเจ้าหน้าที่เขาเป็นคนดีมาก็เลยอ่อนลงแล้วก็ยอมเดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ครับจากที่ร้องไห้อยู่ก็หยุดครับเหมือนแอมก็ออกมาเป็นพักๆแล้วก็เข้าเป็นพักๆที่อยากจะพูดก็เข้าแล้วพอเหนื่อยก็ออกพอจะสื่อสารก็เข้าสิงทีสื่อสารเข้าสิงทีแม่ผมถามหน่อยได้ไปเชิญวิญญาณของน้องแอมณตรงจุดที่เกิดเหตุยังครับทีแรกแม่ยังไม่ไปวันที่เอาศพมาน้ำมาศโทรมาบอกแม่ว่ายังไม่ไปเอาเชิญวิญญาณแอมออกมาอีกเหรอแอมยังไม่ไปนะแอมมาอยู่กับหนูทั้งคืนมันร้องไห้ข้างหูหนูว่าน้ำมาดช่วยหนูด้วยแล้วมาดก็เข้าไปส่องกระจกในห้องน้ำทำไมตาตัวเองเขียวแบบช้ำพอออกมาก็ปกติก็ถามแฟนว่าตาเราเป็นอะไรไหมแฟนก็บอกไม่มีอะไรข้องใจเข้าไปอีกรอบนึงเห็นเฉพาะอยู่ในห้องน้ำก็เขียวเหมือนแอมจะมาสื่อเขาทั้งคืนจนเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนตอนเช้าเขาโทรให้ไปทำพิธีแม่ก็เลยให้ยายกับน้าไปทำพิธี
แต่แม่ก็ไม่สนิทใจแม่ต้องไปทำเองอีกครั้งนึงรอบที่สองแล้วก็ทำที่รถ CRV ครับเพราะมันมีข่าวพิกิจว่าในรถเนี่ยตอนนี้รถจอดอยู่ที่สายตำรวจอ่ะมีคนเคยเห็นมีเป็นเงาผู้หญิงนั่งอยู่หลังเบาะแท็กครับซึ่งเขาก็เราได้ไปเชิญวิญญาณออกจากรถไหมครับคุณแม่ทำทั้งสองที่ทั้งในป่าที่เขาไปฝังเขาคนกว้างค่ะแล้วก็ที่ในรถ CRV ออกทั้งสองที่ทำหมดแล้วค่ะครับแต่บังเอิญวันนั้นเป็นวันที่เจ้าของรถมาเอารถไปล้างอัดฉีดถ้าแม่ไปอีกวันหนึ่งแม่อาจจะไม่เห็นรถ CRV แล้วเหมือนแอมโดนใจทุกๆเรื่องว่าต้องไปให้ทันวันนั้นนะคราวนี้ตำรวจเจอไหมครับก่อนที่จะเผาน่ะพ่อเขาเลยไปเคาะโรงบอกว่าแอมพ่อจะทวงความยุติธรรมให้หนูให้ได้หนูไม่ต้องกลัวนะหนูไปเลยถามไปเลยว่าใครเขาทำหนูพ่อไม่ยอมให้หนูตายฟรีหนูไม่ต้องกลัวนะหนูเข้าไปหาเจ้าหน้าที่เลยหลังจากนั้นพ่อแม่เผาศพแอมปุ๊บเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าแอมเฮี้ยนมากมาป่วนทั้งโรงพักเลยจนเจ้าหน้าที่ทำงานกันไม่ได้วอของเจ้าหน้าที่วางอยู่แล้วก็เอกสารวางอยู่ลมก็ไม่มีเหมือนอยากจะให้เจ้าหน้าที่โทรมาบอกแล้วว่าตอนนี้เป็นยังไงจับคนร้ายได้หรือยังทำไมไม่บอกสักทีเจ้าหน้าที่ก็จับได้สองคนแล้วโทรศัพท์ไอ้วอตกเอกสารก็ตกมีลมเข้ามาแรงๆอ่ะจนเจ้าหน้าที่บอกว่าแอมเดี๋ยวจะโทรบอกพ่อกับแม่ตอนนี้แหละครับจนพ่อขนลุกเลยว่ามันต้องอย่างนี้สิมันต้องได้ใจพ่ออย่างนี้สิหนูอย่ากลัวเราทราบเรื่องทั้งหมดแล้วนะครับคุณแม่เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นข่าวดังเชื่อว่าประชาชนที่ดูสัมภาษณ์อยู่ตอนนี้เนี่ยก็คงจะเข้าใจความรู้สึกของคุณแม่เหมือนกันสื่อสารผ่านทางทีวีไปเนี่ยนะครับวันนี้มาในรายการอยากให้เราช่วยอะไรครับอยากจะรู้ว่าตอนนี้วิญญาณแอมเป็นยังไงบ้างเขาเป็นทุกข์เรื่องอะไรเขาห่วงเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องตอนนี้ว่าลูกเป็นยังไงสบายดีไหมเดี๋ยวได้ช้าครับเจอคุณดิวจิตสัมผัสได้เลยครับก่อนการถ่ายทำในช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นโดยที่คุณริวยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยและพบเจอกับแขกรับเชิญมาก่อนจากเลขวันเดือนปีเกิดในรายชื่อที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับคุณวริศราและคุณพิชชาภาจากตัวเลขวันเกิดของคนทั้งสองคนปรากฏว่าคุณพิชชาภานั้นมีอารมณ์ที่โกรธโมโหเกรี้ยวกราดอย่างรุนแรงใช้คำนี้ได้นะฮะเพราะในบ้านเลขที่ของเขานั้นมีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นเลขหมายถึงลงศพนั่นหมายความว่ามีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นในครอบครัวของเขาจึงทำให้เขามีอารมณ์โกรธและโมโหมากส่วนในเลขทะเบียนรถนั้นตัวที่เป็นเลขอารมณ์ก็ยังไปอยู่และมีคำว่าวิญญาณตามหรือคิดถึงนั่นหมายความว่าคนคนนี้น่าจะโกรธและโมโหกับการตายของใครสักคนหนึ่งพอไปดูในเลขวันเดือนปีเกิดของวริศราคนคนนี้ตัวเลขผลรวมออกมาคือ14เลข4หมายถึงความตายแปลว่าคนคนนี้ต้องตายไปแล้วในบ้านเลขที่ตายเพราะความรักและความไว้ใจ
และนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้จากการดูเพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าคุณริวไม่ใช่ผู้วิเศษแต่อย่างใดคุณผู้ชมจึงไม่ต้องเชื่อทุกคำพูดของคุณริวครับและต้องย้ำว่ารายการคนอวดผีเป็นรายการที่มุ่งเน้นในการนำเสนอเรื่องราวของความเชื่อโดยมีจุดมุ่งหมายให้ทุกคนเกรงกลัวและละอายต่อบาปครับสวัสดีครับเคยดูรายการคนหนวดผีใช่ไหมฮะอันนี้เป็นข้อมูลของคุณใช่ไหมถูกต้องไหมครับทั้งสองรายชื่อนี้นะครับสิ่งที่ริวเห็นนะครับพี่ๆมีชื่อของวลิสลากับพิพชาภานะครับในวันเดือนปีเกิดเนี่ยคนที่ชื่อพิพชาภาเนี่ยเกิดวันที่10เดือนพฤษภาคม10บวกเดือน5เท่ากับ15คนเนี้ยมีอารมณ์โกรธอย่างรุนแรงนะครับโมโหบ้านเลขที่เนี่ยก็มีคำว่าโมโหนะครับมีเรื่องร้อนเกิดขึ้นคือเลขของบ้านคุณนะครับตรงกลางเลขหน้าหลังเหมือนกันหมายถึงลงศพแปลว่ามีการตายเกิดขึ้นนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้พิชชาภาเนี่ยโมโหมากๆเกี่ยวกับการตายของใครคนหนึ่งผมก็เลยให้น้ำหนักไปที่คุณวริศลาเพราะคนนี้เกิดวันที่4ตุลาคมก็คือ14เมื่อกี้เราเพิ่งพูดถึงเลข4ไปเลข4หมายถึงความตายคนคนนี้ก็เป็นคนนิสัยปากตรงนะครับผมเพราะฉะนั้นคนคนนี้เสียแน่นอนที่เสียเนี่ยเป็นเพราะความไว้ใจหรือเชื่อใจใครคนหนึ่งที่เขารักหรือเป็นคนที่สนิทผมให้น้ำหนักไปที่วริศลาครับเสียแล้วล่ะตายแล้วมั่นใจครับว่าเสียแล้วตายเพราะคนใกล้ตัวนะครับผมนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นทั้งหมดถ้าผมให้วริศลาตายก็แปลว่าคุณต้องคือพิชชาภาถูกไหมค่ะคนนี้เป็นแม่อ้าวเป็นแม่วริศลาครับวริศลาก็คือน้องแอมกรณีของเปี้ยวที่ฆ่าหันศพใช่ใช่เร็วนี่คือคุณแม่ของน้องแอมซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าคุณริวเพิ่งจะมาทราบเรื่องราวของแขกรับเชิญก่อนในวินาทีที่คุณกริชเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ครับซึ่งหลังจากคุณกริชถ่ายทอดเหตุการณ์ให้กับคุณริวได้ฟังแล้วคุณริวก็ได้ทำการสื่อสารกับดวงวิญญาณของน้องแอมผ่านทางเศษกระดูกของน้องแอมที่ผู้เป็นแม่เก็บไว้เป็นเครื่องระลึกถึงลูกสาวที่ไม่มีวันกลับมาให้แม่ได้เห็นอีกแล้วซึ่งคุณริวจะสื่อสารอะไรได้จากดวงวิญญาณของน้องแอมบ้าไปชมกันครับไม่เจอหายไงก็ไม่เจอเขากลับจากตรงนั้นได้ไหมหรือเขาถูกแบบจองจำอยู่ตรงไหนสักแห่งไหมไม่มีครับถ้าเกิดบอกว่าอยู่ที่ถูกฝังไหมเป็นไปไม่ได้ครับไม่อยู่นะครับไม่มีไม่อยู่แน่นอนแสดงว่ารถไม่อยู่ล่ะรถถูกไหมที่เกิดเหตุอยู่ในรถไม่อยู่ล่ะไม่ได้อยู่ที่รถล่ะไม่ได้อยู่ครับแล้วก็ที่เขาบอกว่าที่ไปฝังนะหั่นศพแล้วฝังอยู่ไหมก็ไม่อยู่แยกเป็นชิ้นส่วนไม่ได้อยู่แล้วเพราะเนื่องด้วยว่า 1. ได้เจอบุคคลที่เป็นคนฆาตกรรมแล้วฆาตกรทั้งหมดโดนจับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในสถานที่นั้นเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมอีกนะครับเพราะเขาได้เจอบุคคลเหล่านั้นแล้วแปลว่าตอนที่ทำการเผาศพเนี่ยหรือตอนที่จับคนร้ายได้เนี่ยผมคิดว่าทั้งพ่อทั้งแม่น่าจะให้น้องได้หมดห่วงไปแล้วเพราะได้จับคนร้ายได้แล้วเพียงแต่แค่ให้เขาได้ดำเนินคดีตามที่เขาได้รับเท่านั้นแล้วหลังจากที่ทำการลอยอังคารทำพิธีทางศาสนาแล้วก็แปลว่าทุกอย่างก็คือเป็นกระบวนการทางกฎหมายละไม่ได้เกี่ยวกับโลกของวิญญาณผมก็เลยไม่เห็นแล้วตอนแม่กับพ่อไปลอยอังคารนี่พูดอะไรฮะก็แม่จะแกะห่อขาวๆอ่ะปกติคือจะลอยไปหมดแต่ทีนี้แม่อยากให้แอมมีอิสระเลยแกะออกแล้วก็เอาผ้าออกจาก
กระดูกคือลอยแบบไปกับน้ำเลยไปกับน้ำเลยก็บอกว่าหนูจะได้บินได้นะฮะจึงไม่เห็นเห็นแค่อย่างเดียวตอนนี้คือใจแม่ที่อยากเรียกร้องความเป็นธรรมมากกว่าคนตายซะอีกตอนนี้ใจแม่เรียกลูกทุกวันเพื่อที่จะให้คนตายอ่ะมาร้องเพื่อให้โทษนั้นชัดเจนว่าคนคนนั้นที่ทำกับลูกตัวเองต้องตายเหมือนกันเพราะนั้นวิญญาณของวริสลาผมจึงไม่เห็นนะครับมีแต่คุณแม่ต่างหากที่เรียกหาและต้องการให้วริสลามาเป็นเครื่องยืนยันเพื่อให้คนทำชั่วได้รับโทษตอนนี้เนี่ยคนร้ายก็ถูกจับแล้วที่เหลือมันคงต้องปล่อยเป็นหน้าที่ของทางกฎหมายนอกเสียจากว่าผลการตัดสินนั้นไม่ได้รับความยุติธรรมดวงวิญญาณจึงจะกลับมาอีกครั้งเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมตราบใดที่ยังอยู่ในกระบวนการการตัดสินของศาลเราต้องเคารพในตรงนั้นนะครับแม่นะฮะเพราะนั้นใจแม่ต้องเข้มแข็งนี่คือความในใจที่อยากเตือนเพราะตอนนี้มีกระดูกอยู่ในมือผมก็ยังรับรู้ความรู้สึกไม่ได้นั่นหมายความว่าน้องน่าจะหมดทุกอย่างแล้วก็คือสู่สุคติของเขาเพราะคนที่ทำร้ายเขาได้ถูกจับกุมแล้วเหลือแค่ความยุติธรรมของคดีที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาจากไปแล้วกายสังขารไม่มีแล้วก็จงปล่อยวางให้เขาได้เดินอย่างที่แม่อยากให้เป็นเถอะให้เขาไปอิสระเถอะทางรายการคนอวดผีก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่รุ่งและหากความเชื่อส่วนบุคคลของคุณริวเป็นจริงก็เป็นข่าวดีที่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิตอย่างทุกทรมานดวงนี้กำลังเดินทางสู่สุคติอย่างที่ควรจะเป็นแม้ภาพอันงดงามของลูกสาวคนนี้คงจะยังมีชีวิตอยู่ในความทรงจำของผู้เป็นแม่ต่อไปตราบนานเท่านานครับศูนย์บรรเทาทุกผีสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเรื่องราวข่าวการพบศพของเนนปลื้มที่ถูกคนร้ายฆาตกรรมและฝังศพไว้ในวัดซึ่งผู้เป็นแม่เป็นห่วงว่าดวงวิญญาณอาจจะยังอาฆาตแค้นคนที่ทำร้ายก็จะตามเที่ยวโลกเขาว่าให้เขาไปสารภาพเขามีจดหมายรับไปทางตำรวจอย่างว่าเขาสารภาพหมดริวจีสัมผัสสื่อสารกับดวงวิญญาณกลางสตูดิโอเสียงร้องแบบเนี่ยได้ยินอยู่ใกล้ๆแค่เนี้ยคือเหมือนแบบมีอะไรปิดเหมือนอยู่ในที่อับล่าท้าผีปฏิบัติการล่าท้าผีในค่ำคืนนี้ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ปรากฏการณ์ความหลอนเมื่อเราจะพาผีไปล่าท้าผีในปฏิบัติการล่าท้าผีกับคนหน้าผีซึ่งในวันนี้เรายังคงอยู่กันในอาคารร้างสุดขนหัวลุกอาคารที่ร้างลงไปตั้งแต่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จเพราะอุบัติเหตุที่คร่าชีวิตคนงานไปหลายรายและหลังจากอาคารนี้ร้างลงก็มีคนไม่ดีเข้ามาก่อเหตุฆาตกรรมที่นี่อีกด้วยจึงทำให้ผู้คนที่ผ่านไปมา ยังคงสัมผัสได้ที่นี้นะครับก็เป็นตึกร้างใจกลางเมืองที่สร้างขึ้นมาเมื่อปี2548นะครับแล้วก็เริ่มร้างเกิดมาจากสาเหตุฆาตกรรมด้วยครับผมผู้ชายลวงผู้หญิงที่เป็นเหมือนกับสาวนั่งดริ้งก็มาฆ่าข่มขืนที่นี่งานตกลงมาเสียชีวิตประมาณ3หนนะครับตกถึง3ครั้งมันตกซ้ำซากครับคนแรกตกอีกก็ประมาณที่อาทิตย์นึงก็ตกอีกครับแล้วเป็นต่อไปก็ตกอีกเหมือนเดิมครับมูลนิธิเข้ามาเก็บบ่อยนะครับช่วงที่เสียชีวิตมูลนิธิก็จะเข้ามาครับและในภารกิจแรกที่คุณพลากุ้งและคุณเดคนหน้าผีต้องทำนั่นก็คือวินาทีหมดลมหายใจไปชมกันต่อได้เลยครับโอเคฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะให้พี่ป้ากุ้งนะครับยกหุ่นตัวนี้นะครับผมแล้วก็ให้ปล่อยลงมาจากตึกนี้นะครับผมเราจะจำลองการตายแบบซ้ำๆซักๆนะครับโอ้น่ากลัวเลยอ่ะ
ห้องแบบโอ๊ยนี่มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยถ้าพี่พร้อมแล้วหรือพี่ต้องการจะโยนแล้วพี่บอกผมแล้วผมจะบอกให้พี่ปล่อยนะฮะถ้าพร้อมแล้วทำเลยครับให้ผมถือสูงๆใช่ไหมเหนือหัวใช่ไหมใช่ฮะยก2มือเลยครับพี่ยก2มือเลยฮะพี่เดินมาชิดระเบียงเลยครับเดินใหม่ครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็โยนลงมาเลยครับและวินาทีต่อจากนี้ไปคุณพลากุ้งกำลังเริ่มต้นภารกิจวินาทีหมดลมหายใจของคนงานที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่และจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณพลากุ้งที่ทำภารกิจท้าทายดวงวิญญาณขนาดนี้ห้ามพลาดครับตอนนี้พี่รู้สึกไงบ้างฮะกับภารกิจนี้ฮะโอ้ยสยองอ่ะคือตอนโยนลงไปผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมันเหนียวเหนียวล้างผมไว้นะเหมือนจะไม่ให้โยนอ่ะเหมือนน้ำหนักมันไม่ยอมเทไปข้างหน้าเว้ยผมรู้สึกอย่างนั้นนะเหมือนมีอะไรมันดึงล้างพูดไม่ถูกเพราะว่าวิญญาณที่มาอยู่หน้าห้องอ่ะเป็นวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตแท้ที่เขาตกลงมาเสียชีวิตงานเข้าคุณพลากุ้งเข้าเต็มๆครับทันทีที่คุณพลากุ้งเริ่มทำภารกิจคุณเจก็สัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณที่เคยตกตึงมาปรากฏกายสู้ๆนะครับคุณพลากุ้งสิ่งที่คุณพลากุ้งก่อเอาไว้เริ่มเห็นผลแล้วล่ะครับพี่พลากุ้งฮะพี่เจนสัมผัสได้ว่าวิญญาณที่พี่รู้สึกว่าเหนียวๆลังๆเนี่ยไม่ให้โยนหุ่นตัวเนี่ยอาจจะเป็นวิญญาณที่โดดตึกนี้ก็ได้นะครับที่อยู่ข้างหน้าห้องพี่นะฮะมีขนมอะไรให้คุณเจนทานไหมฮะคุณเจนทานสแน็คเล่นไปเลยครับไม่ต้องออกไปเห็นเลยก็ได้ฮะช่วงนี้ครับผมพี่เดนฮะเดี๋ยวผมอยากให้พี่เดนนะครับผมซ้ำภารกิจนี้โดยการนอนทับร่างหุ่นที่พี่ผ้ากุ้งได้โยนหุ่นตัวนั้นลงไปครับตอนนี้คนหน้าผีต้องลงไปนอนทับตุ๊กตาผีครับขนลุกแทนคุณเดเลยล่ะครับพี่เดจะต้องทำการนอนทับหุ่นนะคะที่คุณพากุ้งโยนลงมานะคะเขาตกตึกตรงบริเวณที่พี่พากุ้งโยนหุ่นลงมาจริงๆนะคะเป็นเรื่องจริงนะคะที่เกิดขึ้นในอดีตเสร็จแล้วพี่ไปนอนทับร่างจุดที่เขาเสียชีวิตอะค่ะเหมือนไปทับที่คนตายอะค่ะสมมติถ้าเรามานอนทับที่คนตายแล้วมีการอัญเชิญลักษณะเนี้ยมันจะทำให้รับรู้ความรู้สึกหรืออารมณ์เพราะว่าก่อนที่เขาจะตายเนี่ยมันจะต้องมีอาการแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเดบ้าห้ามกระพริบตาแม้แต่ครั้งเดียวครับโอเคฮะพี่เจนฮะตอนนี้พี่เดได้นอนทับร่างของคนที่เสียชีวิตหรือว่าเหตุการณ์ที่เสียชีวิตแล้วฮะจะมีความรู้สึกว่ามันเบานะตัวมันไม่มีความรู้สึกอะเหมือนบอกไม่ถูกแล้วตัวเดตอนนี้มันมีแรงปะทะของลมที่แรงมากๆค่ะมันแบบลมแบบเหมือนลมแรงๆอ่ะเหมือนลมก่อนที่จะเกิดฝนตกพายุลมฝนประมาณนั้นอ่ะตัวเดเบาๆเย็นๆมากๆเลยค่ะตัวเดเหมือนตัวเบาๆวิวๆเหมือนลมแรงๆเหมือนโดดตึกอะไรมาอย่างนี้หรือเปล่าครับเดไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นความรู้สึกนั้นหรือเปล่าแต่มันเหมือนแบบเราบอกไม่ถูกอ่ะมันไม่เหมือนเรานอนอยู่บนอะไรสักอย่างนึงอ่ะลมมันผ่านตัวแบบผ่านอ่ะเข้าใจไหมมันไม่ได้พัดแบบปะทะตัวแต่มันพัดผ่านตัวไปอะค่ะเดมีความรู้สึกตรงนี้ลมพัดจากฝั่งขวามือของเดไปทางซ้ายมือของเดพัดผ่านตลอดตัวเลยนะไม่ใช่พัดผ่านหน้าเดไปนะโอเคนะผู้ชมลองสังเกตดีนะฮะตอนที่พี่เดคุยเรื่องการเรื่องเกี่ยวกับลมฮะเหมือนมีลมช่วงหนึ่งเนี่ยแรงดีนะครับแรงมาถึงวอลเลยนะลมแรงจนถึงเรียกว่าวอลเนี่ยของผมเนี่ยยังได้ยินเลยนะครับลมมันผ่านตัวแบบผ่านอ่ะเข้าใจไหมมันไม่ได้พัดแบบปะทะตัวแต่มันพัดผ่านตัวไปอะค่ะในมีความรู้สึกตอนเนี้ยลมพัดจากฝั่งขวามือของเดนไปทางซ้ายมือของเดนและจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเดนรับชมต่อช่วงหน้าครับและภารกิจต่อไปที่คุณเดคนหน้าผีและคุณพลากุ้งต้องทำนั่นก็คือภารกิจค้อนสื่อผีไปชมกันครับ
อเคพี่ผ้าฮะเดี๋ยวผมอยากให้พี่ผ้านะครับพูดตามผมนะครับเพื่อนๆพี่ๆแล้วน้องที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ที่นี่ที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่เสียชีวิตอยู่ที่นี่ขึ้นมาหาพี่ผ้ากุ้งหน่อยขึ้นมาหาผมหน่อยวันเนี้ยเราอยากเจอวันเนี้ยพ่ออยากเจอพวกคุณเลยโอเคลุกขึ้นมาครับพี่ผ้าลุกขึ้นมาครับโอ้ยเดี๋ยวผมไม่อยากให้พี่หยิบค้อนตรงนั้นมานะหยิบค้อนขึ้นมาฮะหยิบค้อนขึ้นมาฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมอยากให้พี่เนี่ยลากค้อนปอนไปเรื่อยๆนะครับผมช้าๆหรือว่าพี่อยากจะพูดทำเสียงดังยังไงแล้วแต่พี่เลยครับงานที่เนี่ยที่เขาเสียชีวิตแท็กตอนที่พี่สื่อเขาบอกว่าเขาไม่อยากทำงานที่นี่เพราะว่าอะไรคือคนที่เสียชีวิตไปแท็กเขาพอเขาตายไปใช่ไหมไปเป็นสัมภเวสีอ่ะเขาเหมือนเขาคิดว่าที่เขาตายเป็นเพราะเขาทำงานที่นี่เขาโทษรู้สึกไม่ค่อยดีว่ะไม่ค่อยดีตรงไหนฮะเหมือนยิ่งทุบยิ่งอึดอัดบอกไม่ถูกอ่ะตอนแรกเหมือนแบบเหมือนเดินสบายๆนะแต่พอทุบไปเรื่อยมันเหมือนรู้สึกว่าเหมือนผมหนึ่งคือผมหายใจไม่ค่อยออกแล้วก็สองคือเหมือนรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันผ่านไปผ่านมาไม่อยากจะคิดอ่ะอะไรเนี่ยผมได้ยินเสียงนี้แล้วเสียงเหมือนเสียงประตูอีกแล้ววะพี่ผ้าเดินไปเดินมาเนี่ยมันมีประตูไหมมันไม่มีประตูไงวงกบยังไม่มีเลยได้ยินชั้นนี้หรือว่าได้ยินชั้นข้างบนหรือชั้นข้างล่างชั้นนี้เลยห้องลึกเข้าไปมันเหมือนเสียงแบบเสียงประตูที่มันแกะเก่าๆเนอะป่ะแบบเปิดนิดนึงแอร์อย่างเงี้ยตอนที่พี่กำลังทุบค้อนทุบอะไรเนี่ยผมถามพี่เจเลยนะว่าตอนนี้รู้สึกอะไรบ้างมีเหตุการณ์อะไรบ้างพี่เจนบอกว่ามีเหมือนผู้เสียงผู้ชายบอกว่าเขาไม่ชอบมาทำงานที่นี่ไม่ชอบก่อสร้างที่นี่เพราะเขาทำงานที่นี่ก่อสร้างที่นี่ทำให้เขาตายพี่เหมือนได้เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างทำให้พี่รับรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้และมันทำให้พี่อึดอัดหรือว่ารู้สึกไม่ดีตรงนี้ถูกต้องไหมครับเป๊ะพอพี่สัมผัสได้ว่ามีดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตที่ตึกเนี้ยค่ะเยอะป่ะมาจริงๆเยอะป่ะไม่เยอะมีแค่2ดวงผมบอกเลยว่าพูดตรงนี้เลยนะจากใจเลยนะตั้งแต่เดินมาที่ทุบมาตลอดเนี่ยผ่านห้องมาประมาณไม่รู้กี่ห้องเนี่ยพี่เดย์เนี่ยอยู่ห้องเลยไปเลยจากกระจกตรงนี้ไปผมรู้สึกว่าเนี่ยผมจะพูดกระจกตันคือผมรู้สึกเลยว่าชั้นเนี้ยไม่ได้มีแค่2คนผ้ากุ้งฉันไม่อยากจะบอกนะที่ฉันยืนเงียบๆเนี่ยตอนที่เธอเคาะแล้วเธอกำลังเดินมาเนี่ยฉันเหมือนเห็นแบบว่าออกจากห้องมีเดินออกจากห้องตรงข้ามฉันน่ะไปทางเธอที่พูดจริงพูดเล่นฉันพยายามยืนนิ่งๆแล้วก็มันเป็นเหมือนวูบออกมาห้องซึ่งฉันส่องดูแล้วมันไม่มีอะไรแต่มันเหมือนเป็นอะไรที่เดินไปทางเธอโอ้ยเห็นทีการที่คน2คนสัมผัสความผิดปกติได้คล้ายๆกันแบบนี้คงจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วล่ะครับแล้วถ้าหากดวงวิญญาณวนเวียนอยู่จริงจะเกิดอะไรขึ้นกับทั้ง2คนหรือไม่ไปชมกันครับเดี๋ยวให้พี่พากุ้งเดินกลับไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวให้พี่เดเนี่ยทำภารกิจสุดท้ายนะครับเป็นหน้าที่ของพี่เดย์ครับและต่อไปก็เป็นภารกิจอันหนักหน่วงของคุณเดย์คนหน้าผีครับซึ่งคุณเดย์จะต้องเข้าไปทำภารกิจสุดท้ายนั่นก็คือภารกิจสื่อวิญญาณตายโหงและคุณเดย์จะสื่อสารด้วยวิธีการอะไรไปชมกันครับเดี๋ยวผมจะให้พี่เดย์เนี่ยจุดธูปหนึ่งดอกครับผม
เรียบร้อยแล้วค่ะยังไงต่อคะดิฉันอยากให้คุณเดย์นะคะเชิญวิญญาณสัมภเวสีค่ะที่ยังวนเวียนอยู่ในตึกนี้ค่ะให้มากินของเครื่องเส้นก่อนนะคะเพื่อให้พวกเขารับรู้อะค่ะว่าเราเอามาให้พวกเขาอะค่ะขอเคารพสัมภเวสีทุกตนในที่นี้ทางทีมงานและตัวดิฉันก็ได้เอาของเครื่องเส้นไหว้ถือว่าเรามาเคารพแล้วก็ไม่ได้มาหรืออะไรเพียงอยากจะรับรู้อย่างที่บอกความรู้สึกของทุกคนในที่นี้นะคะและขอให้มารับเครื่องเส้นเหล่านี้จากเราด้วยความจริงใจด้วยนะคะเทเลยใช่ไหมคะเทเลยครับเทเลยฮะเดี๋ยวเราจะเล่นใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่นะฮะแล้วเราก็จะเด็ดดอกไม้จันทร์ไปเรื่อยๆนะครับว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวถ้าจะมีคำถามนะครับให้พี่เดย์เด็ดนะตอนนี้คุณมาอยู่ใกล้ๆฉันใช่ไหมคุณมาอยู่ใกล้ๆฉันใช่ไหมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเดี๋ยวพี่เดย์นะฮะเด็ดกีบดอกไม้จันทร์นะครับหญิงชายหญิงชายหญิงซึ่งในความมืดมิดของอาคารร้างคำตอบที่ชัดเจนนี้คงจะทำให้คุณเดคนลุกอยู่ไม่น้อยเลยครับกีดสุดท้ายคือผู้หญิงถูกต้องไหมครับพี่เดใช่ค่ะผู้หญิงเขาตายชั้นนี้ด้วยแถบใช่แล้วที่สำคัญนะฮะประวัติเขาเล่ามาว่าผู้หญิงก็ตายชั้นนี้ด้วยเหมือนกันนะครับโดยการฆ่าข่มขืนนะฮะพี่เดฮะโอเคนะฮะเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่มาอยู่ใกล้ๆพี่เดคือเป็นผู้หญิงไม่แน่นะฮะสิ่งที่พี่เดทำภารกิจก่อนหน้านี้เขาอาจจะให้พี่เดสัมผัสก็ได้นะครับว่าเขามีอยู่จริงๆพี่เดตอนนี้พี่เซเดรู้สึกไงบ้างฮะเดรู้สึกว่าเหมือนมีใครยืนดูอยู่อะแต่ไม่ได้รู้สึกแบบคุกคามหรืออะไรนะมันยืนดูว่าเราทำอะไรตอนที่ดิฉันขึ้นมาสัมผัสบนตึกร้างเนี้ยค่ะพี่เดหนูได้พบเจอดวงวิญญาณดวงหนึ่งเป็นหญิงสาวแล้วก็ได้สอบถามเธอเขาบอกว่าเขาว่าโดนฆ่าข่มขืนเสียชีวิตบนชั้นที่พี่เดอยู่ค่ะแล้วเขาเนี่ยเดินไปเดินมาขอข้าวคนแถวนี้กินแต่ไม่มีใครเนี่ยได้ยินเสียงเขาเลยค่ะเขาทั้งหิวและทุกทรมานมากถึงมากที่สุดเลยค่ะพี่เราสามารถจะช่วยอะไรเขาได้บ้างไหมคะก็อาจจะมีการอุทิศส่วนกุศลให้เขาอะค่ะพี่ตอนนี้พี่เดย์รู้สึกยังไงบ้างเดย์มีความรู้สึกเหมือนแบบเขาร้องไห้แล้วเขาแบบไม่ใช่อารมณ์แบบโกรธหรือว่าอารมณ์มันไม่ได้เศร้านะแต่มันออกไม่ถูกจริงๆครับว่ามันเป็นอารมณ์อะไรแต่มันมีความรู้สึกมันติลมตีขึ้นมาตื้นๆตันๆยังไงบอกไม่ถูกค่ะตอนนี้บนชั้น5ผิดปกติค่ะพี่เขาขึ้นมาขอบุญจริงๆค่ะพี่ต้องรีบให้นะคะก่อนที่เขาจะเข้ามาใกล้พี่มากกว่านี้ถามคุณเจนจริงๆตอนนี้เขาข้างขวาเดเนี่ยเขาอยู่หรือเปล่ามีค่ะเดี๋ยวพูดตามหนูก็ได้ค่ะขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ดวงวิญญาณทั้งหลายให้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่โดนฆ่าข่มขืนที่โดนฆ่าข่มขืนและคนงานที่ตกตึกเสียชีวิตและคนงานที่ตกตึกเสียชีวิตเราขอแบ่งบุญนี้ให้เราขอแบ่งบุญนี้ให้ให้ท่านไปสู่สุคติและหลังจากอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณหญิงสาวที่ถูกข่มขืนและวิญญาณคนงานที่ประสบอุบัติเหตุแล้ววิญญาณทั้งหมดจะหลุดพ้นหรือไม่แต่คงขึ้นกับบุญกรรมที่ทำมาซึ่งไม่แน่ว่าอาจยังมีคนพบเจอดวงวิญญาณที่เสียชีวิตในลักษณะหน้าเละเพราะตกจากที่สูงยังคงวนเวียนอยู่ภายในเงามืดของอาคารร้างสุดแสนจะวังเวงแห่งนี้ก็เป็นได้ครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดปฏิบัติการล่าท้าผีกับคนหน้าผีที่บ้านร้างที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่กลางบ้าน
จนมีตำนานนางไม้เหียนกับนัทกิจรินและอาร์ตคนหน้าผีครับอันตรายละยังไงนะเอาพี่แม่เขากำลังจะเข้าสิงน้องช่วงประสบการณ์ขนหัวลุกการขนลุกนะครับเป็นเรื่องราวของนักแสดงฮาครับวันนี้อารมณ์ดีมาในรายการเราแล้วด้วยนะแต่ว่ารู้สึกว่าเรื่องน่ากลัวเรื่องผียังไม่หมดนะครับมีประสบการณ์อยู่ครั้งนึงผมเกิดนิดนึงแล้วกันนะฮะเขาเนี่ยเหมือนกับไปตกปลาไม่รู้ว่าตอนเด็กหรือตอนโตเนี่ยนะครับเจอคุณยายแก่ๆคนนึงเนี่ยเป็นผีเนี่ยอยู่ข้างๆฮะจ้องหน้าแบบนี้เลยจ้องอย่างนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าเจออะไรเข้าครับแล้วยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจพบกับคุณอู๊ธีรชาติเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอู๊ดธีรชาติเปลี่ยนชื่อเลยพี่คุ้นเลยอ้าวไปไหนอ่ะเอ้านั่งอยู่นี่ครับพี่ตามมาดิบอกเดี๋ยวพี่ตามผมตลอดที่เราอยู่ตรงนี้สวัสดีครั้งหนึ่งนะอยากเป็นทางบ้านโป่งอยากเป็นทางการแล้วคุณจะไปทำไมครับบ้านโป่งมันผมผ่านทางนั้นน้องหยาดมหรือยังเนี่ยพอโตแล้วโตพี่คุณแล้วผมรู้สึกว่ามันเสียวๆดีนะรายการนี้เสียวเรื่องอะไรพี่เล่าเรื่องผีไงมาเลยครับเข้าประสบการณ์เรื่องแรกเลยครับพี่ครับเรื่องแรกเลยคือตอนตั้งแต่เด็กๆปิดเทอมครั้งนึงเราก็จะกลับบ้านนอกทีนึงที่จังหวัดขอนแก่นเสร็จแล้วผมก็กลับไปบ้านก็เจอเพื่อนฝูงกันช่วงหน้าฝนพอดีตอนนั้นมันก็เป็นหน้าที่คนไปทำมาหากินครับก็คือเด็กน้อยนี่ก็จะไปปักเบ็ดไปล่อเบ็ดไปเอาเบ็ดไปปักไว้แล้วก็กลางคืนก็ไปตรวจเบ็ดไปดูไปอะไรเงี้ยตอนไปมันก็สนุกสนานเพราะว่าเราไม่ได้เจอเพื่อนมานานที่ต่างจังหวัดเป็นญาติๆกันทั้งนั้นก็ไปก็โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะนอนที่นากันเลยนอนที่เถียงนากันเลยผมว่าไม่ได้เจอกันนานจะได้นอนคุยกันให้หายคิดถึงอะไรเงี้ยประมาณสักสองทุ่มแล้วก็มาที่เถียงนาเขาเรียกเถียงนากระท่อมปลายนาครับก็มารวมตัวกันที่นั่นก็นั่งคุยไปเรื่อยๆเผลอหลับเสร็จปุ๊บตอนหลับนี่ไม่รู้เรื่องแล้วได้ยินเสียงง้องแง้งอะไรก็ว่ากันไปไอ้ตอนหลับไม่เท่าไหร่ครับตื่นมากลางดึกแบบเหมือนกำลังจะตื่นแล้วรู้สึกตัวมันวังเวงมันเงียบเหงามันไม่มีเสียงคนเลยนะแต่นี่แหละบรรยากาศเหมือนมาคุกมันจะมืดๆไปเรื่อยๆมันจะคึมใจเต้นขนลุกเหมือนเราจะเจออะไรสักอย่างผมค่อยๆลืมตาขึ้นท่านอนตะแคงท่าเดียวกันแต่เป็นผู้หญิงแก่แล้วก็ผมยาวแก่ผมยาวนอนท่าเดียวกันเหมือนเรานอนตะแคงสองกระจกอ่ะแต่หน้าแบบมาใกล้เราอย่างเงี้ยจะร้องก็ร้องไม่ออกจะพูดก็พูดไม่ได้รู้เลยว่ากูโดนแล้วนี่คือผีตัวจริงเลยผีจริงแล้วไม่ได้ฝันไม่ได้อะไรเลยคือโดนแล้วไม่อยู่แล้วผมก็ด่าไปเรื่อยด่าแบบคือไม่มีอะไรจะเสียแล้วด่าเลยด่าไปเรื่อยเสื้อก็เปียกผ้าก็เปียกกางเกงก็จะหลุดแก้ผ้าเลยแล้วก็เดินร้องไห้ไปเรื่อยแล้วก็ด่าไปเรื่อยแก้ผ้าเดินร้องไห้แล้วไปหาไอ้พวกตรวจเป็ดไกลๆนั่นน่ะเอ้ยมึงทำไมทำกับกูอย่างนี้กูบอกเอ้าตื่นแล้วเหรอคำแรกถามตื่นแล้วเหรอไม่ถามกูเป็นอะไรไปโดนอะไรเจออะไรตื่นแล้วเหรอสิใช่ไหมก็ถามอ๋อเอาขอโทษไม่รู้จริงๆก็เห็นว่านอนอยู่มาจากกรุงเทพเหนื่อยเลยไม่ปลุกแล้วคุณยายที่เห็นนี่คือใครอ่ะคุณยายที่เห็นผมไม่แน่ใจมีอยู่สองอย่างที่ผมคิดไว้คือเป็นยายจริงๆของผมยายคือแม่ของแม่ตายไปตั้งแต่ผมยังไม่เกิดคิดถึงหลานหรือเปล่าอาจจะมาหาหลานจะมาเพราะว่าแบบเขาไม่เคยเห็นผมมาก่อนผมเห็นแต่ในรูปแต่ก็ไม่น่าจะใช่แบบนั้นก็คือผมยาวๆหน้าเหี่ยวๆยิ้มเสแยะแบบเคี้ยวหมากคนสมัยก่อนเนี่ยแล้วนอนท่าเดียวกันมั่นใจใช่ไหมฮะมั่นใจว่าเจอไม่ได้ฝันหรือไม่ได้แบบคิดไปเองไม่ได้ฝันไม่ได้คิดไปเองผมเจอไอ้พวกนี้เอาคนดีๆที่ไหนเขาจะคิดอย่างนั้นอะมาโอเคสนุกกันปะจังๆเลยนะจังเลยนะคราวนี้พอโตขึ้นมาแล้วเป็นไงบ้างครับพอโตขึ้นมาประสบการณ์เรื่องผีเจอเวอร์ชันไหนมันมีอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งพอโตขึ้นมาแล้ว
ก็จะประมาณมัธยมต้นพอกลับบ้านนอกไปเหมือนเดิมพวกเราก็จะไปว่าถ้าปิดเทอมนี่ก็กลับบ้านเลยคือไปอยู่รวมญาติกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฮะแล้วมันมีหนังกลางแปลงซึ่งกิจวัตรประจำงานต่างๆของวัยรุ่นแถวนั้นก็คือปั่นจักรยานของพ่อของแม่ของผู้ใหญ่อ่ะที่มันจะสูงๆหน่อยนะปั่นจักรยานคนจีนสมัยก่อนเนี่ยไปดูหนังที่หมู่บ้านอื่นหากลับมาก็สนุกสนานพูดเล่นพูดอะไรไปเรื่อยมาถึงประมาณเกือบกลางทางแล้วมีรถในกลุ่มเรายางแตกคันหนึ่งยางมันรั่วแล้วทางอ่ะมันจะเป็นทางทรายที่มันเป็นทรายละเอียดอ่ะทรายแดงๆทรายละเอียดเลยนะรถเสียทำไงอ่ะก็ต้องจูงรอกันจูงเป็นเพื่อนกันแต่เขาก็ให้สิทธิ์ผมอีกแหละงั้นเดี๋ยวกูพาไอ้เนี่ยกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวพาอุ๊ดกลับบ้านก่อนแม่เขาจะว่าเอาก็มากับเพื่อนล่วงหน้ามาก่อนเลยบอกขอไปก่อนนะขอล่วงหน้าไปก่อนพอล่วงหน้าไปก่อนปุ๊บปวดฉี่บอกเดี๋ยวเหนื่อยแล้วก็ปวดฉี่ด้วยขอฉี่หน่อยระหว่างฉี่ก็มันจะมีต้นตะแบกใหญ่ๆสูงๆเลยนะแต่เราก็ไม่ได้ไปมองเมืองอะไรมากมายหรอกผมก็ฉี่นั่นก็ยืนรออยู่ฉี่ไปสักพักหนึ่งจากที่เราไม่ได้คิดเลยนะผมเห็นเหมือนเงาไม่ใช่เงาดิเห็นหางตาน่ะเห็นว่ามีแบบคนตัวใหญ่มากตัวใหญ่แบบใหญ่เลยแหละว่ามันน่าจะเป็นเกิน6เมตรคืออาจจะ10เมตรก็ได้แบบลักษณะคนแต่ไม่ใช่คนมันคือผีผมไม่ได้พูดว่าวิญญาณมึงผีเลยแหละยืนฉี่อยู่เนี่ยฉี่ไม่ออกเลยว่ามันเกรงไปหมดทั้งตัวแล้วก็เห็นแบบคนตัวใหญ่ๆสูงๆทุกอย่างเป็นสีขาวแล้วก็แบบเหมือนเดินผ่านเราไปอ่ะเดินผ่านเราไปแล้วจูงมีจูงเด็กด้วยมีจูงลูกเดินไปด้วยมันจูงลูกข้ามถนนเนี่ยแต่คนตัวใหญ่มากผมไม่เห็นหน้าผมไม่สามารถที่จะมองได้ร้องไห้ได้อย่างเดียวร้องไห้เพื่อนผมรีบเข้ามาหาคนที่ไปด้วยกันเฮ้ยเป็นไรผีเห็นผีเห็นอีกแล้วเห็นผีแม่ลูกผมร้องไห้แล้วแบบไปไม่เป็นจนเพื่อนผมมาอุ้มขึ้นรถแล้วแบบกลับแล้วเพื่อนก็เลยตัดสินใจว่ามาใครทำมึงเห็นอะไรเดี๋ยวกูจะไปจัดการมันเดี๋ยวพรุ่งนี้นะกูจะเอาไปหมอผีมากูจะปราบมันกูจะไม่ให้มันอยู่แถวนี้ใครทำมึงคือแบบเหมือนขู่ผีอะเพื่อให้เรารู้สึกว่ามึงคุ้มกันกูได้นะกูเห็นจริงมึงเห็นใช่ไหมเขาถามมึงเห็นใช่ไหมเห็นพอจะทราบประวัติไหมพี่เขาบอกว่าไอ้ที่โค้งนั้นน่ะมีแม่ลูกอ่ะโดนรถชนตายคู่เลยแล้วคนที่เห็นส่วนมากก็จะเห็นแบบเห็นเขาไม่ได้แบบจูงดักหน้าอย่างนี้นะผมว่าไปแล้วอ่ะเขาจะเหมือนแบบสะกิดใจให้เราเห็นแวบๆให้หันไปดูอ่ะตอนนั้นพี่เห็นเป็นผู้หญิงและเห็นเด็กด้วยไหมผู้หญิงเห็นเด็กด้วยแต่ว่าชัดๆไหมเด็กนี่มันจะระดับแบบสมมติว่าผมยืนเนี้ยเด็กมันน่าจะแบบสูงกว่าผมแต่ว่าสูงกว่าแล้วแม่เขาสูงขึ้นไปอีกแต่เห็นว่ามีการจูงมือกันเนี่ยแบบไม่ต้องชมเพื่อนพี่นะว่าเพื่อนพี่เจ๋งนะคือผมรู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นนะแต่เขาพยายามปกป้องพี่นะเขาจะให้เรารู้ว่ามากับมันอะสามารถแบบคุ้มครองมันได้นะคุ้มกันป้องกันหรือว่าอะไรได้เป็นคนที่เจอผีเยอะมากขอบคุณมากครับพี่อุ๊ดครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่อุ๊ดครับติดตามชมช่วงลงไปรายการเลยครับหมดเวลารายการคนดูผีแล้วนะครับเชิญคุณดิวเลยครับท้ายรายการสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดของสังคมเราในตอนนี้นะครับกับการที่เรามักจะเห็นคลิปของการที่ใช้ความรุนแรงในการตอบโต้กันไม่พอใจหรือไม่ถูกใจเราก็เลือกใช้อารมณ์นะครับในการตัดสินจนบางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นนำไปสู่ความรุนแรงจนถึงการตายเพราะนั้นอยากให้หลายๆท่านที่ดูรายการในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามสติเป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าคุณจะทำอะไรลงไปนึกถึงคนข้างหลังก่อนว่าพ่อแม่คุณจะเดือดร้อนไหมว่าคนในครอบครัวจะถูกตราหน้าว่าเป็นครอบครัวฆาตกรหรือเปล่าทำอะไรคิดสักนิดดีกว่าเป็นลูกอกตัญญูต่อให้คุณมีชีวิตอยู่หรือคุณตายไปคุณก็ได้มอบชื่อนี้ให้กับคนในครอบครัวไปแล้วว่า
ป็นครอบครัวของฆาตกรครับท่านผู้ชมครับถึงในช่วงที่ทุกคนนั้นบอกเลยว่าอยากจะดูจริงๆนะครับผมก็คือในช่วงของคำคมบ่ายตักบริบูรณ์นะฮะวันนี้อยากจะบอกเลยครับว่าเมื่อเวลาที่คุณท้ออยากคิดว่าคุณยังไม่เหลือใครจงส่องกระจกและยิ้มเข้าไว้เพราะว่าคุณยังเหลือตัวของคุณอยู่ครับโอ้ยคุณเองนี่คือปรัชญาแบบตัวเราปรัชญาเชิงลึกเลยนะใช่การอยู่ตัวเองสำคัญที่สุดจริงๆอย่าลืมนะฮะใครที่อยากจะดูรายการย้อนหลังเนี่ยนะฮะเข้าไปเลยครับดูแบบเต็มๆเลยครับกด Subscribe นะครับที่ช่อง Workpoint Official ครับใน YouTube นะครับดูกันเต็มที่เลยครับวันนี้หมดเวลารายการคนดูผีแล้วนะครับกลับมาเจอได้ใหม่นะทุกวันพุธครับ 4:20 ที่ช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ครับแล้วก็วันนี้คุณทำดีอดผีแล้วหรือยังราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชม